Thank you.
ชื่นช่วยสมรวยเริงราลำลำตำราคำกว่าคาถาจะสาธยายรายมนยิงผัวชายพันสื่อกันสารกันเข้มข้นสื่อสารมวลชนคงจะมีผลคนเข้มตำทีอาสถาปัตยกรรมจำมุ่งทำไปเรา
สวัสดีครับบัณฑิตและก็อาจารย์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่งานแสดงความยินดีบัณฑิตเคมีจุฬานะครับประจำปีการศึกษา2563นะครับGood afternoon, welcome to everyone, both graduates and all ajans, welcome to the ceremony for the graduates, okay? We're going to have this appreciation for the academic year 2020, academic year 2020. First of all, we would like to invite Ajan Warawi Hoven, the head of the department, to give some congratulatory speech.ลำดับแรกนะครับก็จะขอเชิญอาจารย์วรวีโฮเว่นนะครับศาสตราจารย์ดร.วรวีโฮเว่นหัวหน้าภาควิชาเคมีกล่าวยินดีต้อนรับไอ้โทษครับกล่าวยินดีกับบัณฑิตนะครับผมกับบัณฑิตทุกคนครับค่ะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านนะคะที่จบปริญญาโทและเอกของภาควิชาเคมีนะคะWelcome all the graduates of our department ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสได้มาจัดพิธีในห้องสมุดแห่งนี้เนาะเข้าใจว่าหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ห้องนี้เลยนะคะก็เป็นความตั้งใจของทีมงานฝ่ายกิจการนิสิตของเราแหละที่อยากให้นิสิตได้มานั่งอยู่ในห้องนี้ถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้วหลายท่านก็ได้ยินว่ามีงานทำแล้วหลายคนก็อาจจะยังอยู่แถวนี้ช่วยงานซัพพอร์ตงานวิจัยของภาควิชานะคะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งหรือบางคนก็ทำโพสต์ด็อกอยู่นะคะก็เลยตั้งใจว่าให้นิสิตมาซึมซับบรรยากาศในห้องนี้นะคะก็ในนามของอาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่านนะคะก็ต้องบอกว่าเราภูมิใจอย่างยิ่งกับบัณฑิตนะคะทุกคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าอุปสรรคเลยแหละเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดเนาะพวกเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการปิดงานปิดโปรเจกต์ของเราด้วยนะคะหลายคนก็ได้รับผลกระทบแต่ที่สุดแล้วเราก็ฝ่าฟันมันมาได้นะคะก็ต้องยกความดีความชอบความอดทนทั้งหมดให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นทรัพยากรที่เป็นตัวแทนของภาควิชาในการนำพาเอาความรู้ความสามารถของเราไปสนับสนุนสังคมนะคะทั้งสังคมในประเทศของเราหรือสังคมโลกถ้าใครได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะOn behalf of Chemistry Department, we are really glad to have you guys coming here and sitting in this particular library room. We are so proud to have you guys as a new graduates, and we really hope that being here give you a very good experience. Okay, and we hope that you could bring the knowledge and things that you accomplish here.To your country or whatever you do in your futures, okay. And we truly hope that you would recommend people from your country to come and join our graduate program, right? We really need many more students to join us. นะคะก็สิทธิ์เก่าไทยด้วยนะคะถ้ามีใครอยากเรียนต่อก็ขอให้แนะนำมาเรียนกับเราเนาะภาควิชาเราก็มีอาจารย์เก่งๆดีๆหล่อๆสวยๆนั่งอยู่ข้างหลังเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะ recommend เราด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจทำและมุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานนะคะใครเรียนโทแล้วจะต่อเอกก็ขอให้ทำงานได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดไม่ต้องเจอโควิดอีกรอบนะคะและก็ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจหวังใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศได้ทุนแล้วกำลังมาหามหาวิทยาลัยก็ให้ได้มหาวิทยาลัยที่ดีๆนะคะใครจบแล้วมีงานทำแล้วก็ขอให้อาชีพการงานของเรารุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกเป็นลำดับนะคะและใครที่อยากฝันอยากจะทำอะไรก็ขอให้สมดังตั้งใจนะคะ for final say for I would like to tell you to have good luck, okay, best luck on whatever you want to do in your future career, your life in the future, whether you want to be here in Thailand or you want to return to your own country, and I wish you great success. Okay, ก็เท่านี้นะคะขอบคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปกันค่ะโอเคครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกันเนาะก็
จะขออนุญาตนะครับเชิญตัวแทนของบัณฑิตในรุ่นนี้นะครับขึ้นมากล่าวความในใจสักเล็กน้อยนะครับผมจากดร.วารินทร์ ระงับพิษนะครับอาจารย์ส่งมาให้เป็นดร.วารินทร์ ระงับพิษนะครับผมก่อนอื่นก็คืออยากจะเกริ่นสักเล็กน้อยว่าตอนแรกอ่ะก่อนน่าจะถึงวันนี้เหมือนแน่นะคะก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จะโลเคตตัวเองไปไว้ที่ไหนเนาะจนตอนนี้เองก็จริงๆชีวิตก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่เราอาจจะแค่มองตัวเองได้ชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อก่อนสมัยป.ตรีแนนก็เรียนที่นี่แล้วก็จัดว่าเป็นเด็กท็อปเลยแหละท็อปจากข้างล่างแล้วก็คงไม่มีใครคิดว่าแนนจะเรียนต่อจนมาถึงปริญญาเอกอ่ะแต่ว่าก็ด้วยภาควิชาที่มีโปรแกรมของการทำซีเนียร์โปรเจกต์หรือว่าการให้ไปฝึกงานข้างนอกอ่ะมันช่วยให้เราสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนนั้นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนปตรีคืออาจารย์สมศักดิ์เพียรวณิชส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาตอนซีเนียร์โปรเจกต์อะค่ะเป็นอาจารย์สุพจน์หันหนองบัวมีอาจารย์โคแอดไวเซอร์คืออาจารย์ธัญดาลุ่งโรจน์มงคลจากไบโอเคมจากการขายของที่เก่งมากของอาจารย์ก็เลยทำให้แนนอะได้ต่อปอโทเพราะว่าตัวงานเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่อาจจะตีพิมพ์ได้ก็เป็นการขายของที่ดีระดับหนึ่งซึ่งพอได้รับโอกาสต่างๆอาจารย์ฝึกฝนมาให้อะก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยกล้าแล้วก็โอกาสจากอาจารย์ทำให้เขาส่งเราออกไปเผชิญชะตากรรมจากที่ต่างประเทศก็เริ่มจากการเผชิญชะตากรรมที่ใกล้ๆก่อนจากการประชุมวิชาการที่ไต้หวันก่อนที่จะเริ่มส่งไประยะไกลขึ้นอีกหน่อยก็คือไปเวียนนาที่ออสเตรียก็บอกได้ว่าสมัยปโทคือต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพื้นฐานเรามาไม่ดีนะคะทำให้ช่วงปโทก็คือไม่มีอะไรเบาเลยทั้งวิชาการทั้งงานแล้วก็ทั้งเรื่องคนต่างๆด้วยแต่ก็ฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้พอเริ่มปอเอกเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนเราพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตมันก็จะพีไปคนละแบบกับช่วงปอโทพอได้รับโอกาสมากขึ้นจากอาจารย์เรามีศักยภาพมากขึ้นอาจารย์เปิดรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นเราได้แสดงความคิดเห็นออกมาต่างๆนานาทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาตอนปอเอกค่ะอาจารย์พรเทพสมพรพิสุทธิ์ที่หลายๆคนในภาควิชาอาจจะบอกว่าอาจารย์เป็นคนเงียบๆทุกวันนี้อาจารย์ก็คือสามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็เถียงแข่งกับนิสิตได้เลย งานปอเอกก็คือมีความสนุกเถียงมาเถียงกลับไม่โกงกันเลยค่ะพอช่วงปอเอกจริงๆมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ราบรื่นต่อให้ได้รับโอกาสมากมายแค่ไหนก็ยังเหมือนกับปอเอกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ยังประสบปัญหางานวิจัยก็มีไปต่อไม่ถูกบ้างจนบางทีเราก็ท้อใจเหมือนกันก็เลยมีความโอเคอาจารย์คะหนูขออนุญาตไปพักลบสักครู่ไปทำเวทแลบต่างประเทศก็เลยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็คนพบว่าเราควรจะสำนึกตัวเองแล้วกลับมาทำงานของเดิมของตัวเองเถอะแต่ว่าการไปญี่ปุ่นมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียประโยชน์จากการทำเวทแลบไปซะทีเดียวเราก็ได้เรียนรู้อะไรกลับมาเยอะเซนเซที่เรารู้จักหมาดๆเนี่ยก็ได้ให้ข้อคิดทางเวทแลบแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ชันนอลเคมิสตรีที่เราทำงานอยู่จนถัดจากนั้นเราก็ได้ไปทำวิจัยที่อเมริกากับโคแอดไวเซอร์ตอนปอเอกก็คือโปรเฟสเซอร์ลาสแพนเดย์ที่ซาวเทิร์นมิสซิสซิปปีระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะก็คืออาจารย์พรเทพแล้วก็โปรเฟสเซอร์ลาสเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยปล่อยมือจากเราไปเลยจริงๆทุกครั้งที่แบบเรามีคำถามหรือว่าเราต้องการคำแนะนำความช่วยเหลือต่างๆเราหันหลังกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังจะเจออาจารย์อยู่เสมอช่วงทุกช่วงชีวิตที่อยู่ในรั้วเคมีเวลามีมรสุมเข้ามาเมื่อไหร่แนนมักจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็การทำให้มองเห็นหรือว่าสามารถที่จะมองหาลู่ทางใหม่ๆเพื่อที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ
มันก็เลยทำให้รู้ว่าเราอ่ะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วเราจะคว้ามันไว้ได้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่เราพร้อมอ่ะเราจะคว้าแล้วไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปช่วงการทำวิจัยก็เลยมีโค้ดที่อาจารย์ Professor Lars ให้นันไว้ค่ะก็คือ Research is to see what everyone else has seen and think what no one else has thought ก็คือเรื่องของงานวิจัยไม่ว่าเราจะคืองานวิจัยเราจะเห็นอะไรก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วก็คิดอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งก็เหมือนกับชีวิตของตัวเราเองที่เรายังจะต้องทำรีเสิร์ชต่อไปเรื่อยๆไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงงานวิจัยแต่ว่ารีเสิร์ชชีวิตแล้วก็ความคิดของตัวเองตัวนั้นเองอ่ะจะไม่บังอาจที่จะเป็นแบบให้กับใครแล้วก็คงจะเป็นแรงผลักดันให้กับใครไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้พลังที่ทุกคนมีหรือว่ากำลังจะมีมากขึ้นนะคะเกิดจากตัวของทุกคนเองไม่ใช่ว่าเกิดจากคนอื่นสุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะทั้งที่อยู่รอบตัวทั้งเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในมหาลัยนอกมหาลัยแล้วก็แน่นอนคือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพลังด้านบวกหรือด้านลบเป็นประสบการณ์ในช่วงชีวิตไหนๆก็อยากบอกทุกคนว่ามันดีมากๆแล้วก็มันสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณครอบครัวที่เชื่อแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเราไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนค่ะที่ให้ความรู้แนะนำดิสคัสติบนกลด่าต่างๆคือมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้คิดได้มองโลกในมุมใหม่ๆอาจจะรวมถึงการเข้า CU Wellness ด้วยก็ตาม สุดท้ายค่ะขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อนแล้วก็ทุกๆคนที่อาจจะกำลังงงๆกับชีวิตหลังเรียนจบอาจจะคล้ายๆกับคำถามว่าตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยการที่ทุกคนฝ่าฟันกันมาถึงจุดนี้ได้อะนันเชื่อว่าทางเรื่องงานวิจัยเรื่องคนเรื่องงานทุกคนเสียน้ำตากันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเราทุกคนก็คือเก่งมากที่ผ่านมันมาได้แล้วก็ยังจะเก่งมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันเวลาที่เรากำลังจะออกไปข้างนอกก็คือสังคมมันคอมพลิเคทมากเรากำลังจะถูกฟีดเข้าไปในนั้นเมื่อไหร่ที่ทุกคนล้มอะค่ะลุกให้ไวแล้วก็มองให้รอบแนนเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมีภาควิชานี้ที่จะคอยเป็นเบาะนุ่มๆให้กับเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้บังเกิดกล้าวที่เขาจะคอยเชียร์เราให้ไปถึงฝั่งอย่างแท้จริง Thank you to having me around Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ andAnother person we would like to invite, okay, is Miss Dina Nershinta to give us a message that she wants to share with us, all Ajahns and the graduates class of 20 and 21. Okay. Good afternoon, Ajahns, and also all my college. Thank you very much for the time. So.First of all, I would like to congrats all my college that graduates today. Finally, after maybe waiting for 1 or 2 years because there is a COVID situation, I also can finally feel it. And these past 2 years, like I have been doing my master degree, and it's absolutely not easy without support from Ajahn and all the college. Support by financially and also mentally. And during COVID situation, we cannot doing lab, and it's really hard for us to finish within 2 years, absolutely, for even also for us, like the international student, that we have limited time. Hopefully, all the graduates can achieve all they want, and also easily get everything you want.And also, I would like to thanks to Ajahn again for all the support, and thank you very much. Congratulations. Thank you for the beautiful message. And next, before we have our group photo taken, the Department of Chemistry, Chulalongkorn Longkorn University, would like to give you a little gift, okay, for you to memorize us.In your mind. So can we have each row, okay? So from the first row, can you stand up?
and go into the front and accept it from อาจารย์ครับที่2ลุกเลยครับผมแถวที่2ครับแถวที่2คนน้อยขอครึ่งแถว3ด้วยได้มั้ยครับขอแถวที่3ขอสักครึ่งแถวได้มั้ยครับแถวที่3เดี๋ยวแถวที่4เตรียมลุกเลยนะครับ for the last row can you please stand up and then go to the left okay go and find a spot อาจารย์ if not enough then just wait for a bitขอให้นิสิตและอาจารย์เข้าประจำที่เลยนะครับนิสิตคนไหนรู้ว่าตัวสูงไปด้านหลังเลยนะครับThank you.
คครับขอบคุณมากครับยินดีทุกคนด้วยครับแล้วก็อย่าลืมรับขนมของว่างแล้วก็น้ำดื่มนะครับจงจุดลงรับลงทะเบียนนะครับThank you.